ข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะกูไม่แอนกุยซีนงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16 12ถึง15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะเรามาสรุปทิศทางตลาดหุ้นไทยกันดีกว่านะคะสุดสัปดาห์แล้วค่ะปรากฏว่าแหมลงไปนะคะ13จุดด้วยกันค่ะวันนี้หุ้นไทยลงไป 13.09 จุดด้วยกันนะคะเราไปปิดที่ 1,410.81 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่แผ่วลงมากว่าเมื่อวานค่ะ 39,488 ล้านบาทในมุมมองของคุณธีรดาชาญยิ่งยงนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปค่ะท่านบอกว่าหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบมีแรงขายทำกำไรออกมาพอสมควรค่ะก็เนื่องมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงผันผวนก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็มีการเก่งกำไรในผลประกอบการในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะทำให้มีการขายทำกำไรออกมาถ้าดูพอร์ตแยกประเภทนักลงทุนวันนี้จะเห็นเลยว่ารายย่อยเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียว 2,059 ล้านบาทนอกนั้นขายหมดนะคะต่างชาติค่ะต่างประเทศวันนี้ขายสุทธิออกมานะคะเน็ตแล้วเนี่ย50ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิออกมา607ล้านบาทและสถาบันขายสุทธิออกมา 1,401 ล้านบาทนะคะส่วนแนวโน้มการลงทุนสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณธีรดาบอกว่าจับตาดูการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐค่ะหรือ FOMC เขาจะมีการทยอยเปิดเผยข้อมูลให้ดูกันนะคะแล้วก็การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะถ้าคุณผู้ชมดู5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะ Jazz ค่ะวันนี้แผ่วลงไป 1.87% หรือ8สตางค์ปิดไปที่4.26 บาทสตางค์ขณะที่ Advance ค่ะลงไป1บาทนะฮะหรือประมาณ 0.64% ปิดไปที่154.50 บาทสตางค์พลังงานอย่างปตท.ค่ะลงไป3บาทหรือ 0.96% ปิดไปที่310บาทและ AOT วันนี้บวกขึ้นมาได้4บาทนะคะหรือ 1% ค่ะปิดไปที่406บาทและปตท.สผ.ลงไป1บาทหรือ 1.33% ปิดไปที่74บาทด้วยกันถามว่าการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะที่นักวิเคราะห์เกริ่นถึงเขาก็พูดถึงตัว SCC นะคะกับปตท.สผ.ค่ะที่ราคาเนี่ยปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะดังนั้นให้ระวังแรงขายนะคะแล้วก็ดูแนวต้านนะคะมองไว้ใน 1,435 จุดถึง 1,440 จุดขณะที่แนวรับมองกันไว้ 1,400 จุดค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียมาตรวจสอบกันบ้าง นะคะหลายๆคนนั้นก็อาจจะมองเห็นภาพนะคะของความสดใสในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ติดต่อ4วันทำการแล้วแล้วก็ปิดในระดับที่สูงที่สุดในรอบ2เดือนครึ่งด้วยค่ะโดยมีความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ BOJ ที่น่าจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าว่าน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นเผชิญกับปัญหาหรือว่าการประสบภัยแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งก็น่าจะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับสถาบันการเงินโดยการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบสำหรับเงินกู้ที่สถาบันการเงินนั้นกู้ยืมจาก BOJโดยทำให้หุ้นในกลุ่มธนาคารวันนี้ปรับตัวดีขึ้นนะคะก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นนิเคอินั้นค่อนข้างสดใสค่ะวันนี้ตลาดหุ้นนิเคอิปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 1.2% ห่างเสงนะคะปรับลดลงไป 0.72% สเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไปค่ะ 0.69% ส่วนทางด้านของเวตเต้นะคะเกาหลีใต้เองค่ะบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็มีเวตเต้ไต้หวันนะคะปรับลดลงไป 0.38% ทางด้านของคอสปีใต้นะคะปรับลดลงไปวันนี้ค่ะตามทิศทางของตลาดหุ้นนิวยอร์กเนื่องจากนักลงทุนนั้นมีการขายทำกำไรนะคะในขณะที่ค่าเงินวอนอ่อนค่าคอสปีเกาหลีใต้ขยับลดลงไป 0.33%เซี่ยงไฮ้นะคะก็มีทิศทางของการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.22% ค่ะโดยยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและวันนี้เองก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยนะคะในตลาดในตลาดเงินของจีนค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะในบรรยากาศการลงทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเห็นว่าในช่วงนี้บรรยากาศอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็เริ่มมีแนวโน้มของการอ่อนค่าลงมาบ้างนะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มสะท้อนเกี่ยวกับทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้เงินบาทนั้นนะคะอาจจะมีจังหวะของการอ่อนค่าบ้างแข็งค่าบ้างอย่างวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพนะคะของการเปิดตลาดมาในช่วงเช้ามีแนวโน้มของการอ่อนค่าที่35.07 บาทถึง8 สตางค์เป็นการอ่อนค่าจากเย็นวานแต่พอมาปิดตลาดเนี่ยก็เริ่มมีทิศทางของการแข็งค่านะคะมาปิดที่35
5.02 บาทสองสตางค์ถึง3 สตางค์ค่ะในขณะที่ค่าเงินเยนเองนั้นก็มีแนวโน้มของการอ่อนค่าเช่นการปิดตลาดที่ 110.53 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโรนะคะปิดตลาดที่ 1.1280 ดอลลาร์ต่อยูโรการเคลื่อนไหวของวันในสัปดาห์หน้านะคะเงินบาทนั้นน่าจะประเมินอยู่ที่34.95 บาทถึง35.10 บาทค่ะค่ะนะคะนี่คือทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมาฝากกันนะแต่ว่าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยนะดูเหมือนว่าราคาทองคำจะร่วงลงนะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ขึ้นไปสูงพอสมควรเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ที่ 1,241 เหรียญด้วยกันจะลงไปต่อมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันหากับคุณณัฐพงศ์ หิรัญยสิรินะกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ MTS โกลแม่ทองสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคำจะย่อลงมานะคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วย่อแบบนี้จะลงไปลึกได้แค่ไหนคะก็มีแรงเทขายออกมานะครับจากในภาพตลาดในเรื่องของการที่ราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูตลาดเนี่ยจะเขาเรียกว่างงกับตลาดพอสมควรนะครับตลาดดีขึ้นไปที่ระดับถึงว่า270ก่อนที่จะมีแรงเทขายภายในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับทุกตลาดร่วงกลับลงมาที่ระดับ 1,250 แล้วก็วันนี้ยังมีแรงเทขายต่อเนื่องกดดันตลาดร่วงลงมานะครับแล้วตอนนี้วันนี้ก็เริ่มมาทำโลใหม่ที่ระดับ 1,240 แล้วกำลังตอนนี้กำลังที่เราคุยเนี่ยก็หลุด 1,240 ด้วยนะครับฉะนั้นในภาพใหญ่ๆของตลาดทองคำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพรวมตลาดราคาทองเริ่มมีการปรับตัวเป็นลักษณะย่อตัวขาลงในระยะสั้นนะครับโดยราคาทองคำตอนนี้เนี่ยเนื่องจากในเรื่องของฝั่ง ECB ที่ออกมาจากกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทำให้ราคาทองตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะหลุดแนวรับนะครับกำลังทดสอบอยู่1,240แนวต้าน1,260ซึ่งเมื่อวานเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าหอไอเฟลเลยนะครับขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มีทุบลงมาไม้เดียวก็ถือว่าราคายังอยู่ในกรอบซึ่งถ้าราคาหลุด 1,240 ลงไปเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังใกล้จะหลุดเนี่ยนะครับจะเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีก็คือหมายความว่าทองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะร่วงลงต่อนะครับฉะนั้นเรามาดูในภาพราย4ชั่วโมงก็จะเห็นว่าถ้าซูมมาในระยะกลางเนี่ยราคาทองยังถือว่าคงตัวอยู่ในระดับกลางนะครับมีแนวรับ 1,230 แนวต้านประมาณ 1,270ก็ถือว่าลักษณะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพยังไม่ได้ขยับไปไหนสักเท่าไหร่ในเรื่องของตลาดทองคำและในภาพระยะยาวภาพใหญ่ก็จะเห็นว่าราคาทองก็ยังคงตัวอยู่ในกรอบนะครับ 1,200 จนถึง 1,282 ถึงแม้ราคาทองอาจจะดูเหมือนกับว่าจะคงเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเบรกหลุดตรงนี้ออกมาก็จะกลับมาเป็นลักษณะไซด์เวย์ในระยะยาวด้วยนะครับเป็นลักษณะรอข่าวรอข่าวอะไรก็อาทิตย์หน้าจะมีตัวไฮไลท์ก็คือเรื่องของการที่เฟดจะประกาศในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือจะคงดอกเบี้ยนะครับซึ่งหลายๆค่ายหลายๆสำนักยังเชื่อว่าเป็นการที่เฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในขณะที่หลายค่ายก็มีการคาดการณ์ครับว่าเฟดอาจจะมีการเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งเรายังมองว่าภาพใหญ่ไม่คิดว่าเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นนะครับน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับในภาพของตลาดฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเรายังแนะนำว่าเล่นในกรอบนะครับโดยตอนนี้ถ้าราคาหลุดมา240อาจจะใครซื้อไว้อาจจะคั่นล้อนนิดนึงแล้วก็รอจังหวะย่อตัวแล้วลงไปซื้อใหม่แถวระดับประมาณ 1,230 นะครับค่ะถ้าหากว่าเรามองไปที่ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะสดใสกันมาต่อเนื่องนะคะมาวันนี้เนี่ยเริ่มมีแรงของการขายทํากําไรออกมาบ้างแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เริ่มถอยลงมาเหมือนกันเราประเมินทิศทางของการซื้อขายในสัปดาห์หน้าที่มีประเด็นที่จะเข้ามาขับเคลื่อนทิศทางของการลงทุนด้วยอย่าง BOJ เนี่ยเรามองสัปดาห์หน้าไว้อย่างไรบ้างคะถ้าตลาดหุ้นไทยนะครับก็ต้องมองว่าในภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าราคามีแรงเทขายออกมานะครับแต่ว่าในเทรนใหญ่อย่างที่เราเคยบอกว่าเทรนใหญ่ตลาดเนี่ยยังเป็นขาขึ้นมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,385 แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,430 นะครับก็ภาพใหญ่ๆยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับยังเป็นลักษณะขาขึ้นชัดเจนส่วนในภาพของตัว Safety Series M เนี่ยก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะย่อหลุด900จุดลงมาแต่โครงสร้างใหญ่ก็ถือว่ายังดีนะครับยังเป็นขาขึ้นมีแนวรับประมาณ875แนวต้านประมาณ915จุดนะครับแล้วก็ในภาพถ้าเราซูมเข้ามาในภาพรายชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าราคามีแนวรับ900จนถึง890แนวต้านประมาณ915นะครับฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนก็คือเรายังแนะนำว่าเล้นรอเปิดลองโพซิชันเมื่อราคาย่อตัวเราก็ขึ้นไปขายทางกำไรนะครับค่ะ
ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นทิศทางของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ทองคำแต่ว่าตัว Gold Future ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันนะคะซีรีส์ J ค่ะปิดไป 2,720 บาทนะคะลงไป60บาทต่อบาททองคำขณะที่ซีรีส์ M ปิดไป 2,760 บาทลงไป70บาทต่อบาททองคำและซีรีส์สุดท้ายนะคะซีรีส์ Q ปิดไป 2,830 บาทค่ะลงไป80บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะและเพื่อให้ภาพของการลงทุนของคุณผู้ชมนี่นะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะได้รับแรงขับเคลื่อนหนึ่งแรงสำคัญนั่นก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เรื่องราวของวัสดุก่อสร้างนั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของความน่าสนใจในซิงเกิลสต็อกอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้มีการไปทำประชาพิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับเหมืองโปแตสนะครับซึ่งไอ้เหมืองโปแตสเนี่ยเจ้าของเขาก็คืออิตาเลียนไทยถ้าหากว่าประชาพิจารณ์ผ่านทุกอย่างโอเคเนี่ยอิตาเลียนไทยถ้าหากว่าคุณซื้อเนี่ยคุณจะได้2อุตสาหกรรมเลยนะอุตสาหกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างและจะได้เรื่องของเหมืองอีกไอ้เหมืองโปแตสนี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับ NPK พวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสพวกนี้เพราะนั้นถ้าหากว่าประชาพิจารณ์ผ่านเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแหละเพราะว่าเขาทำเป็นเรื่องของรายจังหวัดแล้วคราวนี้ถ้าทำแล้วผ่านไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็หุ้นอิตาเลียนไทยก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนกลยุทธ์ถ้าหากว่าจะเก็งกำไรในตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยในภาพรวมเนี่ยคงต้องรอเรื่องของการเมืองเรื่องของงบประมาณรายจ่ายต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าสงสารแต่ถ้าเป็นหุ้นกลุ่มรับเหมาหลายๆตัวเนี่ย CK Stacon Eaton Thai เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างน้อยนะครับเลยเรียนว่าถ้าจะเป็นการเก็งกำไรกลยุทธ์เนี่ยง่ายมากเลยคุณก็เปิดสถานะซื้อไปนะครับแล้วอาจจะเลือกเก็งกำไรฝั่งช็อตในตัวซีรีส์ที่ไกลๆออกไปก่อนป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีความน่าสนใจในเรื่องราวของอุตสาหกรรมก่อสร้างอีกเพราะว่าณปัจจุบันเขาใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยทำให้การจับคู่ในการทำธุรกิจนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ